มาถึงช่วงข้องแรงสักทีวันนี้ต้องบอกว่าเรามีสเปรย์ค่ะมีเซอร์ไพรส์ดองเศร้าหน่วยติดภารกิจค่ะช่วงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้จะพบใครแล้วก็เป็นเรื่องอะไรติดตามได้ในช่วงของแรงสักทีสกิดขาวค่ะแรงสักทีสกิดขาวครม.เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ออกไปอีก6เดือนจ้าสวัสดีจ้าวันนี้น้องฟาดาขอมารายงานตัวในช่วงของแรงสกิดสกิดขาวแทนผีสาวหนุ่ยพร้อมกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022ซึ่งเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆนี่เองค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือนอกจากว่าจะทำให้เราได้แสดงถึงศักยภาพให้ต่างชาติได้เห็นในหลายๆด้านแล้วก็ยังเป็นโอกาสในการลงทุนของต่างชาติภายใต้แนวคิด BCG ของรัฐบาลอีกด้วยจ้าคณะรัฐมนตรีก็เลยเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ออกไปอีก6เดือนจากเดิมเนี่ยสิ้นสุดแค่เดือนกันยายน2565นะจ๊ะแล้วก็ขยายไปสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2566จ้าโดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้เนี่ยก็คือ 3,565.8 ล้านบาทวัตถุประสงค์หลักๆก็คือช่วยเพิ่มศักยภาพและก็ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการด้าน BCG ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนากำลังคนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและก็ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจรวมไปถึงยังเป็นการพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของประเทศไทยด้วยจ้าเรื่องนี้ทางรัฐบาลเขาคาดการว่าหลังจากการประชุมเอเปก2022จะมีการลงทุนภายใต้นโยบาย BCG ตามมาช่วยยกระดับศักยภาพชุมชนและก็ประชาชนฟื้นฟูเศรษฐกิจยุคหลังโควิด-19ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนจ้าบ๊ายบาย